ได้เวลาเอาดีเข้าตัวความสำเร็จได้มาแล้วรักษาอย่างไรครับสวัสดีครับพบกับผมชัชวาลแสงปริติีกรและรายการเอาดีเข้าตัว รายการที่จะคอยมามันเติมวิตามินด,ดีด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันเคยได้ยินกันไหมครับว่าความสําเร็จนั้นสร้างได้ไม่ง่ายนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ยากกว่าการสร้างความสําเร็จก็คือการที่จะรักษาความสําเร็จนั้นเอาไว เหมือนที่หลายๆครั้งนะฮะเราได้เห็นข่าวคนที่ถูกรอตตอรี่นะครับแล้วก็ได้เงินมากมายมาแต่ว่าสุดท้ายนะ,ะก็ไม่สามารถที่จะรักษาความมั่งคัง่งความมั่นคงนั้นเอาไว้ได้แล้วก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเหมือนเดิมสิ่งเหล่านี้นอกจากจะเกิดขึ้นกับคนแล้วนะฮะยังเกิดขึ้นกับระดับของประเทศได้อีกด้วยนะครับ อย่างที่เราเคยได้ยินเรื่องราวของหลายๆประเทศนะฮะอย่างอาร์เจนตินาเองก็ตามนะครับที่เขาเคยประสบความสําเร็จนะฮะเป็นประเทศที่ร่ํารวยแต่ว่าตอนนี้นะฮะก็กลับติดอันดับประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในโลกวันนี้ผมเลยอยากจะมาชวนคุยถึงเรื่องราวของอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ผมได้ไปอ่านเจอมานะครับประเทศนี้เขาบอกว่าติดอันดับหลายๆอย่างเลยนะฮะในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นอย่างแรกเลยเขาบอกว่า ประเทศนี้เคยเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแต่ว่าในขณะเดียวกันนะฮะในอีกไม่กี่ปีถัดมาก็กลายเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกเช่นเดียวกันรวมถึงยังเป็นประเทศที่มีสัสดส่วนคนอ้วนสูงที่สุดในโลกอีกด้วยทั้งหมดนี้นะฮะเขาบอกว่ามันเป็นผลซึ่งกันและกันส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงและประเทศที่ว่านี้จะเป็นประเทศอะไรไปฟังพร้อมกันได้เลยครับ เรื่องราวในวันนี้นะครับผมได้ไปอ่านมาจากแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า b l o อกดินะครับโดยช ANNEL นะฮะหรือว่าช่องที่ผมไปติดตามเรื่องราวนี้ก็คือ the w i d chronicle นะครับเขาได้เล่าถึงประเทศประเทศนี้นะฮะซึ่งผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าเขาติดอันดับประเทศที่ร่ำรวยที่สุดประเทศที่ยากจนที่สุดแล้วก็เป็นประเทศที่มีสัดส่วนคนอ้วนมากที่สุดในโลก ประเทศนี้ยังติดอันดับ1ใน3ของประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกด้วยรองจากนครรัฐวาติกันและโมนาโคสำหรับใครที่พอจะเดาได้นะฮะคำตอบของชื่อประเทศที่เรากำลังคุยกันอยู่นะครับมีชื่อว่าประเทศนาอูฮะ,ะซึ่งประเทศนาอูลูนะครับอย่างที่บอกเอาไว้ว่า เขานะฮะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ3ของโลกนะครับโดยขนาดเนี่ยมีเพียงแค่2ใน3นะครับของพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้นเองนะฮะเรียกว่าเป็นประเทศที่เล็กกว่าสนามบินสุวรรณภูมิอีกนะครับซึ่งก่อนที่จะไปเล่าถึงเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศนี้นะฮะขออนุญาตบอกนิดนึงนะครับว่าประเทศนี้มันตั้งอยู่ตรงไหนของโลกเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อประเทศนี้มาก่อน ประเทศนาลูนะฮะเป็นเกาะเกาะหนึ่งนะครับเป็นเกาะกลมๆเลยนะฮะมีขนาดเพียงแค่21ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางมหาสมุทรแปซิฟิกโดยประเทศที่ใกล้ที่สุดนะฮะก็คือออสเตรเลียนะครับซึ่งห่างออกไปอยู่ประมาณ4,385กิโลเมตรทั้งประเทศมีประชากรอยู่เพียงแค่1,000 0คนเท่านั้นเอง โดยในอดีตนะครับเขาเล่าว่านารูเนี่ยเคยเป็นเกาะที่มีความสวยงามนะครับมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์จนกระทั่งในปี1798นะฮะมีกัปตันเรือชาวอังกฤษที่ชื่อว่าจอห์นเฟิร์นได้ล่องเรือมานะครับแล้วก็มาค้นพบประเทศนาอูรูนี้เขาก็ตั้งชื่อเกาะแห่งนี้นะครับว่า Prison Island นะครับเพราะว่าเป็นเกาะที่มีความสวยงามมากๆเลย ต่อมานะะในต้นศตวรรษที่19มีนักเดินเรือชาวยุโรปคนอื่นนะครับได้เดินทางมาค้าขายกับชาวเกาะเพราะฉะนั้นในยุคนั้น,นะะชาวนาอูรูก็เลยเริ่มรู้จักการค้าขายะะเอาอาหารแลกกับเหล้าแล้วก็ปืน,นะ จนกระทั่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทําให้ทุกครอบครัวในนารูเนี่ยมีปืนมาครอบครองนะครับจนสุดท้ายแล้วสิ่งนี้เองนะฮะที่ทําให้เกิดสงครามกลางเมืองในปี1878-1888ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคนในเกาะเนี่ยก็เสียชีวิตจากสงครามกลางเมืองครั้งนั้นถึง500คนซึ่งนับเป็นประชากร1ใน3ของประชากรทั้งเกาะในตอนนั้นเลยนะครับสุดท้ายหลังจากสงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงนะฮะ นาอูรูเนี่ยก็ถูกประเทศเยอรมันนะครับเข้าแทรกแซงแล้วก็ตกเป็นเมืองขึ้นในที่สุดหลังจากนั้นนะครับก็มีการค้นพบแร่ฟอสเฟตในนาอูรูนะครับซึ่งกลายเป็นว่าเป็นชนวนสาเหตุเลยนะครับที่ทำให้ประเทศมาหาอำนาจจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามาช่วงชิงเกาะนี้กันนะครับ ตลอดศตวรรษที่20นา乌ูเนี่ยเปลี่ยนมือนะฮะจากการตกเป็นเมืองขึ้นของเยอรมันนะครับกลายเป็นเมืองขึ้นของออสเตรเลียแล้วก็กลายมาเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นก่อนที่จะกลับมากลายเป็นเมืองขึ้นของออสเตรเลียอีกครั้งหนึ่งสาเหตุที่นารูนะฮะมีแร่ฟอสเฟตค่อนข้างจะเยอะก็เนื่องมาจากการที่มีขี้นกนะฮะที่ขี้ทับถมกันบนเกาะเนี่ยเป็นจำนวนล้านล้านตันเลยครับซึ่งแร่ฟอสเฟตเนี่ยนะครับมักจะถูกเอามาทำเป็นปุ๋ยนะฮะ โดยในปี1968นะครับออสเตรเลียได้ขุดแร่นี้นะครับจนทำลายธรรมชาติของนาอรูไปอย่างมากมายเลยนะฮะสุดท้ายออสเตรเลียเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างนี้ละกันไหนๆหนเขาก็ขุดไปเป็นจำนวนมากแล้วนะครับก็เลยยื่นข้อเสนอว่า ถ้าเกิดว่าชาวนาอรูเนี่ยยอมย้ายไปเกาะที่ใหญ่แล้วก็ดีกว่านี้นะฮะจะให้สัญชาติออสเตรเลียกับชาวเกาะทุกคนเลยนะครับแล้วก็จะจ่ายเงินอีกราว400ล้านบาทให้นะฮะเพื่อที่จะสร้างบ้านสร้างงานเพื่อให้ชาวนารูเนี่ยมีชีวิตที่ดีชดเชยกับที่ทำลายเกาะไป แต่ว่าชาวเมืองนารูตอนนั้นนะฮะเขาก็ฉลาดนะครับคือเขาตัดสินใจว่าจะไม่ขอย้ายเกาะน,นะฮะแต่ว่าเขาขอข้อแลกเปลี่ยนนะฮะกับการที่ออสเตรเลียเนี่ยได้ทำลายเกาะของเขาไปเป็นจำนวนมากนะฮะเขาบอกว่าเขาขออยู่ที่เดิมแต่ออสเตรเลียจะต้องปลดปล่อยให้เขาเป็นอิสระและสามารถปกครองตัวเองได้ เพราะฉะนั้นนะฮะดีลนี้นะครับข้อตกลงนี้ก็เลยบรรลุนะครับแล้วก็นารูเนี่ยก็ได้รับการปล่อยให้เป็นอิสระนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในเกาะแห่งนั้นได้ต่อไปซึ่งหลังจากที่ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระนะครับชาวเมืองเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะขุดแร่ฟอสเฟตนะฮะมาขายนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับเขาบอกว่าชาวนารูเนี่ยมีรายได้มากกว่า64,000ล้านบาทจากการทำเหมืองแร่ฟอสเฟตนะฮะ เมื่อเอามาหารจำนวนประชากร7,000คนในตอนนั้นนะครับก็แบ่งกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้ทรัพย์สินไปนะฮะคนละประมาณ9ล้านบาทเลยนะครับตอนนั้นนะฮะก็เลยทำให้ชาวนาอูรูเนี่ยคลองสถิติการเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกทันทีเลยนะครับซึ่งพอมีเงินเยอะนะฮะชาวนาอูรูที่เฟื่องฟูขึ้นมานะครับด้วยทรัพยากรต่างๆด้วยเงินต่างๆเนี่ย พวกเขาก็ไม่รู้จักการใช้เงินอย่างถูกวิธีมาก่อนนะฮะก็ตัดสินใจเอาเงินมาสร้างบ้านนะครับซื้อรถบินไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็สั่งของฟุ่มเฟือยมากมายมาปรนเปลอความสุขของตัวเองพร้อมๆกับการที่เขาเนี่ยเริ่มวัฒนธรรมการบริโภคที่มันมากเกินควรนะฮะมีเรื่องของการกินจังฟู้ดนะครับเรื่องของการเอาอาหารอิมพอร์ตมาจากออสเตรเลียแล้วก็ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะฮะส่งผลให้ชาวเมืองเนี่ยมีน้ำหนักตัวที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นโรคอ้วนขึ้นเป็นจำนวนมากระหว่างนั้นนะฮะแร่ที่เริ่มขุดออกมาขายเรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มหมดลงนะครับพวกเขาก็ตัดสินใจขุดแร่หนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็กินบริเวณที่กว้างมากขึ้นเรื่อยๆจนทำลายธรรมชาติของเกาะตนเองเนี่ยหนักกว่าที่ออสเตรเลียเคยทำอีก จนสุดท้ายพื้นที่กว่า70%ของนา乌ครับก็ถูกทำลายจนไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยหรือเพาะปลูกได้อีกทีนี้นะครับพอแร่หมดนะครับการเพราะปลูกก็ทำไม่ได้ทำให้ชาวนาวรูเนี่ยไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพอะไรได้เลยนะครับจนประมาณปีคศ2 0 0 0เป็นต้นมาฮะ นาอูรูกลายเป็นประเทศที่ล้มละลายนะครับแล้วก็กลายเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกจากที่เคยเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในช่วข้ามคืนนะครับเหล่าซากของอดีตเมืองนะฮะที่เคยทํารายได้มหาศาลเนี่ยก็กลายเป็นพื้นที่ทิ้งขยะนะครับแล้วก็ชาวนาอูรูเนี่ยไม่มีเงินแล้วก็ไม่มี ปัญญานะฮะไม่มีความสามารถในการที่จะฟื้นฟูทรัพยากรที่ดินของเหมืองเหล่านั้นเนี่ยให้กลับมาดีได้นะฮะให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นนะครับตอนนั้นประชากรกว่า90%นะฮะก็ว่างงานแล้วก็ระบบการศึกษาต่างเนี่ยก็อ่อนแอแล้วก็พังพินาศหมดเลยเพราะว่าขาดการวางรากฐานนะฮะการเอาเงินมาพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆของประเทศ ในส่วนของคุณภาพของประชากรเองนะฮะอย่างที่บอกว่าตอนนั้นนะฮะประชากรส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มเป็นโรคอ้วนนะครับซึ่งเขามีการเก็บสถิตินะฮะว่าคนในเกาะนะครับ71%นะครับเป็นโรคอ้วนนะฮะนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ความดันสูงด้วยนะครับโดยที่สัดส่วนของคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยมีถึง40%นะครับหลายคนเขาบอกว่าต้องตายก่อนวัยมีการตัดแขนตัดขาเพราะว่าเบาหวานกินเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลย จนสุดท้ายนะฮะชาวนารูเนี่ยตัดสินใจที่จะขายทุกอย่างนะครับในประเทศที่เหลืออยู่นะฮะแล้วก็ประกาศนะฮะเปิดโอกาสให้ในายทุนจากต่างชาตินะครับใช้เกาะแห่งนี้ใช้ประเทศแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ในการฟอกเงินเป็นลํำเป็นสันโดยที่นาอูเนี่ยก็คือเก็บเงินนะฮะจากการที่คนมาตั้งธนาคารเพื่อฟอกเงินแล้วก็ยังขายพื้นที่นะครับเพื่อที่จะเป็นค่ายกักกันแล้วก็ค่ายผู้ลี้ภัยนะครับ ให้แก่ประเทศออสเตรเลียนะฮะซึ่งทั้งสอ,งอย่างนี้นะครับเป็นรายได้หลักของประเทศแต่ว่านั่นก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้นาอูรูเนี่ยพลสภาพจากการเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกได้อยู่ดีนั่นเป็นเรื่องราวของประเทศนาอูรูนะฮะซึ่งผมคิดว่าเรื่องราวมันมีความน่าสนใจนะฮะแล้วมันก็สอดคล้องกับเรื่องของการดำรงชีวิตของเราเหมือนกันนะฮะ ที่หลายครั้งเนี่ยเราเพลินกับความสำเร็จนะฮะแล้วก็เราใช้ชีวิตยอยู่บนความประมาทโดยลืมเตรียมตัวนะฮะลืมเตรียมสร้างความพร้อมให้กับเราในวันที่วิกฤตจะมาถึงหวังว่าเรื่องราวของประเทศนาวููในวันนี้นะฮะจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็เป็นบทเรียนให้กับเรานะฮะในการใช้ชีวิตยอยู่บนความไม่ประมาทแล้วก็จัดการความสำเร็จนะฮะแม้ว่าจะเป็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของเราเองก็ตามนะครับ ให้ไม่มีผลกระทบนะฮะต่อการใช้ชีวิตในวันข้างหน้าของเราครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโคตรดีโคตรโดนนะฮะกับคำคมที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับที่เขาบอกไว้ว่า to get success is easy but to maintain the success is difficult การที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จเป็นเรื่องง่ายนะฮะแต่ว่าการที่จะรักษาความสําเร็จนั้นไว้เป็นเรื่องยากกว่าเยอะครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพวกเราทุกคน สวัสดีครับ